ได้ยินเปล่าได้ยินค่ะนั่นใครแต่เสียงอีกิหลีไม่ได้แล้วไงนี่พี่เดี่ยวนะทำไมอ่ะไม่ใช่ตกลงที่พี่ลงไปอ่ะนี่ตอนนี้พี่อยู่กับพี่เอสนะแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่ตกลงที่พี่ลงไปเนี่ยพี่ยังพี่อีกเหรอมันบอกว่ามึงแก่เนี่ยมันไม่เอามึงอ่ะทำไมอ่ะเขาทำไมอ่ะมันด่าโม่ด้วยแล้วมันลุมตกลงลุมด่าพวกดุมด่าพี่โง่กับพี่เอสโง่ใช่ไหมใครด่าก็พวกเราไงบอกดิคลิปเสียงอีเพชรก็มีแล้วมันเกี่ยวยังไงพี่เอสสั่งให้โทรมาไม่ได้สั่งให้โทรมาพี่ดีนะที่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อมอไซค์กับซื้อทองซื้ออะไรให้เราพวกมึงอ่ะตอแหลดีนะว่าที่พี่ไม่ได้ซื้อให้เราขายไม่ขายมันเป็นเนี่ยแก่ดีนะว่าที่ว่าพี่ตัดสินใจถูกที่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อรถกะซื้อทองซื้ออะไรให้เราดีนะว่าพี่ที่พี่คิดถูกไม่ใช่แต่ทำไมพวกเราต้องหลอกโทรมาย้อเยอะกูด้วยโทรมาย้อเยอะพี่เอสเรื่องหย่าเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะโทรมาด่าพี่เอสโทรมาด่าพี่ก็บอกไปดิว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยใบหย่าใครเขียนขึ้นมาเองหรอแล้วใบหย่าวันนั้นตอนแหลมันบอกว่ามันไม่ได้เซ็นไม่ได้เขียนด้วยพูดอย่างนี้พูดถูกอ่ะถ้าพวกเราให้พี่โทรไปหย่าแน่ใจหรอพี่แน่ใจแล้วเหรอไม่มันแฉงได้มั่วกันหลีอ่ะไม่แล้วเรื่องไปเที่ยวแล้วเรื่องไปเที่ยวมึงไงล่ะไม่ต้องมาพูดพี่เลยนะมาเป็นพี่เป็นพ่อไม่ใช่แล้วเรื่องที่ว่าไปเที่ยวผู้หญิงอะไรอ่ะมันมีที่ไหนอ่ะทำไมอยู่ดีพูดขึ้นมาอะไรอ่ะไอ้เพชรอ่ะมึงก็โพดอีกะเลยฮะไปเที่ยวผู้หญิงอะไรอ่ะผู้หญิงที่ไหนแล้วเจ้าของเกนเฮาที่พี่เดียวไปอยู่ที่ไหนพี่อ่ะก็พี่ไปชาวเกนเฮาเขาใครอยู่ในของพี่อ่ะกะเลียอะไรไม่รู้เขาบอกว่าพี่เดียวอ่ะไปเอาของไปสั่งของอะไรของคุณไม่รู้สั่งอะไรสองคนไม่รู้แล้วที่อย่างนี้แล้วที่อย่างนี้บอกไม่รู้ไม่เอางี้นี่นะฟังพี่นะบอกมาเลยทีไรก็ไม่ต้องมาตอบต่อไปนี้ไม่ฟังก่อนตอบต่อไปนี้นะไม่ต้องมายุ่งกับพี่กับพี่เอสอีกเข้าใจไหมกับพี่แต่เมียพี่กับพี่แหละที่มายุ่งอยู่ก็ถือว่าพี่เป็นควายลงไปโดนพวกเราหลอกแค่นั้นเองต่อไปนี้พี่ก็อยู่กับพี่เอสพี่โอ้ยพี่ยังอยู่หรอกกูให้มันโทรไปด่ามึงเลยอีกะเลยแล้วกูก็ไม่อยู่ด้วยฮัลโหลไม่ได้กลัวกลัวเหี้ยอะไรพวกมึงอะล่ะส่งส่วนโน่งส่งนี่มาให้ดูพี่ไม่ว่าอะไรหรอกพี่จะขึ้นเต็มต่อไปนี้ต่อไปเนี่ยพอเวลาแบบนี้จะไม่เข้าแบบนี้ไม่เข้าใจเลยก็มันก็อ้าวในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็พี่ดูคลิปที่